ข่าวแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะมีกำหนดการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์นี้ค่ะเป็นแขกเกียรติยศนะคะในโอกาสวันเอกราชศรีลังกาตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีศรีลังกาค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีกำหนดนะคะการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ค่ะตามคำเชิญนะคะของนายรานินทร์วิกรมสิงห์เหประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นแขกเกียรติยศนะคะในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาครั้งที่76โดยนายกรัฐมนตรีค่ะมีกำหนดการสำคัญในการพบหารือกับทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกาการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนของศรีลังกากล่าวปาฐกถาค่ะในงานสัมมนาภายใต้หัวข้อสำรวจช่องทางตลาดและการเปิดประตูการค้าลงทุนสู่ศรีลังการ่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังการวมไปถึงนะคะร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาครั้งที่76ในฐานะแขกเกียรติยศค่ะทั้งนี้ไทยแล้วก็ศรีลังกานะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานครับบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนานะครับในการเยือนศรีลังกาครั้งนี้ครับก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือในความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับจะมีการลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังการ่วมกันครับถือว่าเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับที่15ของไทยแล้วก็เป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกที่ลงนามในรัฐบาลนี้ครับ